สวัสดีค่ะวันนี้นิดาจะพาทุกคนไปรู้จักกับหมู่บ้านสกอร์บูซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาในอำเภอนูทฟรอนจังหวัดอินแลนเดสทางภาคตะวันออกของประเทศนอร์เวย์นะคะก่อนอื่นไปดูกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงหน้าร้อนกันก่อนนะคะคิดพอสมัยเป็นเด็กน้อยสอนปลาซิวไปหมกไหมจ้าดีใจดีใจเวลาได้ปลาในน้ำมีปลาในป่ามีเห็ดค่ะน้ำใสมากเลยค่ะเนี่ยมันจะน่ารักนะบางคนก็มาตกปลาบางคนก็มาเล่นน้ำบางคนก็มาอาบแดดค่ะเดินเล่นรอบหมู่บ้านกันค่ะนี่เป็นสตรอเบอรี่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ
อยู่ริมถนนเลยค่ะนี่เป็นโบสถ์ของหมู่บ้านค่ะ갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 ตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่สูงที่สุดของที่นี่แล้วนะคะลมแรงมากค่ะก่อนจะจบคลิปเรามาฝึกออกเสียงคำว่าแกะภาษานอร์เวย์เจียนกันนะคะโดยส่วนตัวคำนี้เป็นคำที่ออกเสียงยากมากอีกคำหนึ่งค่ะเรามาฝึกออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะเศร้าเศร้าอีกทีค่ะเศร้าทิวเซนยาทลีทักทิวอันเลอสมโซพบมินวิดีโอคลิปวีเซ็ตเน็กซ์เตอร์วิดีโอคลิปเบสฮาเดบรา